สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดนะครับในวิชา Machine Learning นะครับหรือ Deep Learning นะครับที่เราจะเน้นนะครับในโมดูลที่2นะครับนั่นก็คือโมดูลนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการปรับปรุงนะครับทำให้ Neural Network นี้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่2นะครับก็คือนะครับวันนี้เราจะดิสคัสการเกี่ยวกับนะครับเราจะทำยังไงนะครับที่จะลดไอตัวoverfitting นะครับ overfitting ของโมเดลเราทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเรามีนะครับข้อมูลนะครับถ้าเรามีนะครับจำนวน data set นะครับ data set นะครับที่มีขนาดเล็กนะครับเพื่อใช้ในการเทรนนะครับเพื่อใช้นะครับในการนะครับเทรนโมเดลของเรานะครับของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับโมเดลของเรานะครับโมเดลของเรานะครับโมเดลของเรานะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะนะครับโอเวอร์ฟิตนะครับไอ้คำว่าโอเวอร์ฟิตก็หมายความว่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีนะครับเซตหนึ่งนะครับสำหรับเอาไว้นะครับทำการเทรน Data แล้วก็เทส Data นะครับอันนี้คือ Data Set นะครับอันนี้คือ Data Set ปรากฏว่าเราทำเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าโมเดลของเราดีแล้วนะครับปรากฏว่าเราเอาไปเทสนะครับเราไปเทสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏว่าผลของการเทสเนี่ยไม่ดีนะครับเทสเออร์เรอร์สูงนะครับเทสเออร์เรอร์สูงในขณะที่นะครับเทรนเออร์เรอร์ต่ำนะครับเทรนนิ่งเออร์เรอร์เนี่ยต่ำแสดงว่าถูกเทรนมาค่อนข้างที่จะนะครับผลดีมากนะครับแต่พอไปทำใช้งานจริงๆนั้นtest error มันสูงนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะอนุมานได้ว่านะครับโมเดลของเรานี้เกิดการ overfit เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับก็คือแบบที่เราเคยพูดกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือเราเพิ่มจำนวน data ในการเทรนเข้าไปนะครับเราเพิ่ม data ในการเทรนเข้าไปพูดง่ายๆคือนะครับในเมื่อว่า data ไม่พอนะครับมันทำให้เกิด overfit นะครับเราก็เพิ่ม data เข้าไปนะครับเพิ่ม data เข้าไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในบางกรณีนะครับdata มันค่อนข้างแพงแบบที่ผมบอกนะครับปัจจุบัน data เนี่ยเราบอกว่ามันคือ new oil นะครับใครที่สามารถที่จะเก็บ data หรือมี data นะครับเอาไว้สำหรับการทำการค้าทำการเทรนนะครับของเราได้มากขึ้นนะครับบริษัทนั้นก็จะได้เปรียบนะครับฉะนั้นเนี่ยบริษัทประเภท Google Facebook เนี่ยที่เราเนี่ยนะครับใช้งานเขาทุกวันนะครับแล้วก็ฟีดนะครับฟีดคำ search นะครับแล้วก็เสิร์ชหาตลอดไอ้ตัวนั้นเรากำลังจะบอกดิจิตอลฟุตนะครับฟุตปรินต์กับเขานะครับก็คือความหมายก็คือเรากำลังให้ข้อมูลกับเขานะครับทุกวันนะครับเขาก็สามารถที่เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปปรับปรุงบริการทำให้ search นะครับ search enginerวมไปถึงนะครับบริการต่างๆของเขาดีขึ้น Amazon ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือเว็บต่างๆที่เราใช้ซื้อของออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเขาก็จะนะครับได้รับข้อมูลมากขึ้นนะครับอัลกอริทึมของเขาก็จะฉลาดมากขึ้นนะครับในกรณีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราทำโปรเจกต์ของเรานะครับแล้ว data เราไม่พอนะครับพูดง่ายๆคือวิธีที่แก้ง่ายที่สุดสำหรับนะครับ overfit ก็คือใส่ data เข้าไปเยอะๆถ้าเกิดสมมติในกรณีของ data เกิด data เราเนี่ยมันมีน้อยนะครับ1ในเทคนิคนะครับ1ในเทคนิคที่เราจะใช้เพื่อลด overfit ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า regularization นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า regularization เนี่ยนะครับมันมีกลไกการทำงานยังไงนะครับที่มันสามารถที่จะลด overfit ได้นะครับเรานะครับอันดับแรก
นะครับอันดับแรกเราลองมาดูนะครับไอตัวที่ง่ายที่สุดที่เราเคยเรียนรู้กันไปก่อนนะครับในการทำ classification นั่นก็คือตัว logistic regression นะครับตัว logistic regression นะครับไอ logistic regression เนี่ยเราทราบว่านะครับ cost function ของมันแบบที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับมันก็คือ minimum นะครับ j นะครับอันนี้คือ j ตัวนี้ก็คือ cost function นะครับขึ้นอยู่กับ weight นะครับแล้วก็ bias นะครับโดยที่นะครับเราจะต้องหา weight กับ bias ตัวนี้นะครับที่จะทำให้ไอตัว cost function ตัวนี้ต่ำสุดนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีจำนวน training set หลาย sample นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีทั้งหมดสมมติว่านะครับเรามีจำนวนนะครับ training นะครับ data นะครับเท่ากับ m นะครับเท่ากับ m data สมมติเรามีทั้งหมด m ชุดละกัน m ชุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนนะครับไอตัว cost function นะครับออกมาเป็น jwb นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน m นะครับ1ส่วน m ก็คือ m ตัวนี้คือจำนวนของ data ที่เรามีอยู่ m ชุด i ตั้งแต่1ถึง m นะครับ loss function ของ y hat i นะครับ yi นะครับเตือนความจำนิดนึงนะครับเราเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้ว่าไอ้ตัว yi ตัวเนี้ยนะครับก็คือตัวนะครับ output label นะครับ output label ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะนะครับให้ตัว deep learning หรือ machine learning ของเรานั้นนะครับ อยากจะทราบหน้าของนายกอไก่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสอนมันถูกไหมฮะในกรณีนี้มันก็จะมีหลายรูปนะครับโอเคอันนี้คือหน้าของนายกอไก่อีกรูปหนึ่งอาจจะเป็นหน้าของนายขอไข่นะครับในกรณีนี้นะครับ yi ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เราไปสอนมันบอกว่าโอเคไอ้นี้หน้ากอไก่นะอันนี้ไม่ใช่หน้ากอไก่นะไอ้ตัวนี้หน้ากอไก่นะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกพารามิเตอร์หนึ่งซึ่งได้จากนะครับเน็ตเวิร์กก็คือตัว y hat i ตัวนี้นะครับตัว y hat i ตัวนี้ก็คือ output ที่ได้นะครับ output นะครับที่ได้นะครับจากเน็ตเวิร์กนะครับหรือ output ที่ได้จากโมเดลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใส่กอไก่ไปมันบอกว่ากอไก่อันนี้ก็ y hat ตัวนี้ก็คือกอไก่นะครับส่วนนะครับอันนี้จริงๆเราคุยกันไปแล้วตั้งแต่โมดูลที่1นะครับก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัว i ตัวนี้บ่งบอกว่านะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับผลของตัวเทรนนิ่งที่ i นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาสังเกตนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว index นะครับมันวิ่งตั้งแต่นะครับตัว index เนี่ยนะครับมันวิ่งตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง m i ตัวเนี้ยนะครับอินเด็กซ์ที่มันวิ่งคือตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วนะครับเวลาเขาเรียกนะครับเรียกจำนวนเรียกนะครับเรียกตัวเทรนนิ่งว่าตัวเทรนนิ่งที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาจะนะครับซูเปอร์สคริปต์นั่นก็คืออยู่ข้างบนเขียนข้างบนแล้วหลังจากนั้นนะครับจะใช้วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ใส่ i เข้าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติกรณีที่ y นะครับกรณีที่ y นะครับ y 1อย่างเงี้ยนะครับไอตัวนี้ความหมายคือ output ของครับตัวเทรนนิ่งตัวที่1นะครับไม่ใช่ output ครับไอตัว label นะครับของตัว output ตัวที่1ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดรูปนะครับรูปที่1เนี่ยเป็นกอไก่นะครับเราบอกว่าถ้าเกิดเป็นกอไก่เราให้ y 1มีค่าเป็น1ถ้าเกิดมันเป็นขอไข่นะครับถ้าเกิดมันเป็นขอไข่เนี่ยเราให้นะครับ y เนี่ยมีค่าเป็น0ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ y มีค่าเป็น0นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติรูปมันเป็นกอไก่ y ก็มีค่าเป็น1กรณีที่ output นะครับสมมติเราใส่ output เข้าไปนะครับเราใส่ output เข้าไปแล้วพอเราใส่ output เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับ output มันบอกเราว่าเอ้ยรูปเนี่ยมันไม่ใช่กอไก่
นะครับรูปมันไม่ใช่กอไก่อย่างนี้กรณีนี้ y hat 1ก็จะมีค่าเป็น0แต่ถ้าเกิดมันบอกว่ารูปนะครับที่เน็ตเวิร์กตัดสินใจได้มันคือกอไก่นะครับมันก็จะนะครับบอกว่า y hat 1ก็เท่ากับ1อันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือนิยามฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับคือปรับอะไรฮะแบบที่เราเรียน logistic regression กันไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับซึ่งเน็ตเวิร์กมันจะต้องปรับก็คือมันจะต้องปรับพารามิเตอร์นะครับมันจะต้องปรับพารามิเตอร์ w กับ b เพราะพารามิเตอร์ w กับ b ตัวนี้นะครับมันจะไปส่งผลนะครับมันจะไปส่งผลถึง y hat หรือ output เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราปรับ w กับ b เนี่ย y hat มันจะต่ำลงสิ่งที่เราพยายามก็คือหา w กับ b นะครับที่ทำให้ผลรวมเฉลี่ยของคอสฟังก์ชันตัวนี้มีค่าต่ำสุดนะครับอันนี้คือเราเรียนกันไปตอนที่นะครับอยู่ในโมดูล1เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเราพยายามที่จะนะครับหาพารามิเตอร์นะครับโดย gradient descent algorithm นะครับเพื่อการปรับพารามิเตอร์นะครับ w กับ b ให้มีค่าต่ำสุดนะครับซึ่ง w กับ b นี้นะครับจะไปส่งผลถึงค่าของ y hat i นะครับคราวนี้นะครับไอ้นี้คือนะครับคอสฟังก์ชันโดยทั่วไปนะครับคราวนี้นะครับเมื่อมันมี regularization เกิดขึ้นนะครับเมื่อมันมี regularization เกิดขึ้นนะครับนะครับถ้าเรานะครับจะนะครับทำการเพิ่มนะครับทำการเพิ่มregularization นะครับ regularization ไปยังนะครับ cost function นะครับผลสุดท้าย cost function มันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบของ cost function ตัวนี้มันก็คือ j wb นะครับซึ่ง w ตัวนี้ในกรณีของ logistic regression w ก็คือ weightb ก็คือ bias นะครับจะเท่ากับ1ส่วน m ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับของ loss function แบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับของ training set ของทุกตัวที่เรามีอยู่นะครับ training set ของทุกตัวที่เรามีอยู่ที่เรามาใช้ในการ training นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันคือค่าเฉลี่ยนะครับมันคือค่าเฉลี่ย loss function ค่าเฉลี่ย loss function ซึ่งค่าเฉลี่ย loss function ตัวนี้นะครับจากนะครับ training set ทั้งหมดคราวนี้นะครับแบบที่บอกนะครับว่า regularization เนี่ยเราต้องการทำเพื่อที่จะลดนะครับเพื่อที่จะลด overfit นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแอดเข้าไปนะครับสิ่งที่เราจะแอดเข้าไปในนะครับ cost function ก็คืออีกพจน์นึงนะครับเราเรียกพจน์ตัวนี้ว่า regularization นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับที่เราแอดเข้าไปนะครับมีพารามิเตอร์ดังนี้นะครับนั่นก็คือนะครับ lambda นะครับ lambda ตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับหารด้วย 2m m นี่เรารู้แล้วนะครับก็คือจำนวน training data สมมติเรามี training data ทั้งหมดนะครับ 1,000 m ก็เข้ากับ 1,000 เสร็จแล้วเนี่ย w นะครับขนาด w แล้วก็ subscript 2แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้ถูกนิยามว่านะครับมันคือนะครับ w นะครับ subscript ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับsummation นะครับ j ตั้งแต่1จนถึงนะครับ nx นะครับโอเมก้า j ทั้งหมดยกกำลัง2ความหมายก็คือว่าสมมุติถ้าเกิดหรือถ้าเกิดเขียนเป็นเวกเตอร์นะครับก็คือนะครับเวกเตอร์ของ weight คูณกับ w นั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดสมมุติอัลกอริทึมของเรานะครับ
เวทนั้นเป็นเวกเตอร์ w 1 w 2ไปเรื่อยๆถึง w nx โดยที่ nx ตัวนี้ก็คือ subscript บอกเราว่านะครับเวทของเรามีทั้งหมดกี่ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด nx เป็น5ไอ้ตัวนี้ก็มีทั้งหมด5ตัว w 1 w 2ไปเรื่อยถึง w 5นะครับไอ้ตัว w 2 subscript ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือคำนวณได้จากนะครับสมมุติถ้าเกิดมี5ตัวนะครับมันก็คือ w 1ยกกำลัง2บวก w 2ยกกำลัง2บวก w 3ยกกำลัง2บวก w 4ยกกำลัง2บวก w 5ยกกำลัง2นะครับการ regularization แบบนี้นะครับเราเรียกมันว่าถ้าเกิดแบบนี้นะครับเราเรียกมันว่า L2 regularization นะครับเราเรียกมันว่า L2 regularization นะครับตัว lambda เราเรียกมันว่านะครับ regularization parameter พูดง่ายๆคือมันเป็น hyper parameter ตัวหนึ่งซึ่งเราจะไปเซตนะครับเราจะต้องไปเซตของมันอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจูนนะครับสิ่งที่เราจะต้องจูนนะครับเราก็ต้องจูนตัวนี้นะครับเราก็ต้องจูนตัวนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือกรณีของ logistic regression ธรรมดาเรามีแค่1โนดแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะมี output นะครับหลายตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ cost functionนะครับไอ้ตัวนี้คือ logistic regression ธรรมดาเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คือนะครับ regularization parameter ซึ่งเราเพิ่มเข้าไปแค่1พจน์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้ตัว regularization parameter นั้นมันไปส่งผลยังไงนะครับกับตัว neural network ซึ่งทำให้นะครับตัว neural network นั้นนะครับสามารถที่จะลด overfit ลงได้นะครับแต่ประเด็นหลักๆเลยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่มันมียกกำลัง2อุ้ยนะครับถ้าเกิดมันมียกกำลัง2ลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่า L2 regularization นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเราลองมาดูต่อไปนะครับเราขยายผลนะครับเราขยายผลจากไอ้ตัวแค่1โนดซึ่งเป็น logistic regression ธรรมดานะครับก็คือแค่เอาเวทนะครับแค่เอาเวทคูณกับ input นะครับซึ่ง input นั้นอาจจะเป็นเวกเตอร์นะครับมาเป็นนะครับ neural network นะครับมันก็ขยายขึ้นมาแบบนะครับแบบธรรมดานะครับก็คือเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิด cost function ของ neural network เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย weight ของ layer ที่1จำได้ใช่ไหมครับตอนที่เราเรียนกันเราจะทราบว่า annotation หรือนะครับการแทนสัญลักษณ์นะครับของ weight ที่ของ layer ที่1เนี่ยเราก็จะใช้ weight แล้วหลังจากนั้นเราก็จะ superscriptbracket แล้วก็ใส่1ไอ้ตัวนี้ความหมายคือ weight ของ layer ที่1นะครับจากนั้น bias ของ layer ที่1ก็เป็นอย่างนี้นะครับ weight ของ layer ที่2ก็เป็นอย่างนี้นะครับ bias ของ layer ที่2เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังนะครับกำลังพิจารณานะครับ neural network นะครับที่มีมากกว่า1 layer มากกว่า1 node นะครับไปเรื่อยๆนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีทั้งหมด l layer นะครับสมมติเรามี l ทั้งหมด l layerเราก็จะเป็น WL แล้วก็ BL นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราทราบว่าถ้าเกิด cost function นั้นเขียนได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ1ส่วน M M ตัวนี้ก็คือจำนวน data set ที่เอามา training summation นะครับ I ตั้งแต่1ถึง M นะครับ loss function ของนะครับ output ที่ได้จากการนะครับpredict ของ network หรือว่า network มันบอกว่ายังไงมันพูดว่ายังไงเปรียบเทียบกับนะครับ output จริงนะครับแน่นอนเราทราบอยู่แล้วนะครับจาก training data ว่า output จริงมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็มานะครับจุดประสงค์หลักของเรานะครับในการที่จะรัน gradient descent นะครับก็คือเราพยายามที่จะทำให้ไอตัว weight เหล่านี้นะครับ weight เหล่านี้เนี่ยมีค่าที่ต่ำที่สุดนะครับต่ำที่สุดดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะครับอันนี้คือกรณีของ neural network นักศึกษาอาจจะสงสัยอาจารย์ไอ้ตรงจุดนี้กับตรงจุดนี้แตกต่างกันยังไงถ้าสังเกตนะครับในกรณีนี้ความหมายก็คือไอ้ตัวที่เราเริ่มต้นในการอธิบาย regularization นะครับก็คือเราเริ่มต้นที่โหนดเดียวเราเริ่มต้นที่โหนดเดียวนะครับซึ่งโหนดเดียวนั้นปกติแล้วนะครับ
ไอตัวที่เราทำในการปรับเวทนะครับมันก็คือตัวคอนเซปต์ของโลจิสติกรีเกรสชันที่เราเรียนไปแล้วนะครับอินพุตของเรานั้นนะครับอินพุตของเรานั้นอาจจะเป็น x 1 x 2ไปเรื่อยๆถึง x n ถูกไหมครับขณะเดียวกันแล้วก็เอาท์พุตของเรานะครับเอาท์พุตของเราก็คือ y นะครับเอาท์พุตของเราก็คือ y hat ใช่ไหมฮะในกรณีนี้นะครับในกรณีของโหนดเดียวนะครับเราก็เอาเวทของเวกเตอร์คูณด้วยข้อมูลซึ่งข้อมูลก็คือเวกเตอร์ของแต่ละตัวนะครับมันก็คือข้อมูลของ x 1 x 2ไปเรื่อยถึง x n นะครับแล้วก็คูณกันนะครับแล้วก็บวก bias นะครับจากนั้นเราก็ค่อยมาเข้านะครับ activation function นะครับแล้วแต่ว่า activation function ของเรานั้นจะใช้เป็นยังไงใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้เราเริ่มต้นการอธิบายเพื่อบ่งบอกและนิยามนะครับสำหรับโหนดเดียวก่อนนะครับเรารู้ว่า lambda คือregularization parameter นะครับตัว await ยกกำลัง2นะครับ await ยกกำลัง2เราก็เรียกมันว่านะครับ L2 regularization พจน์ทั้งพจน์ที่บวกไปทั้งก้อนตัวนี้เราเรียกมันว่า regularization term หรือนะครับพจน์สำหรับการทำ regularization regularization เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เพื่อลด overfit ของ data เอา overfit ของโมเดลเนื่องมาจากว่าเราอาจจะโมเดลของเรานั้นอาจจะซับซ้อนเกินไปโมเดลของเรานั้นมี data ที่จะเทรนมากน้อยเกินไปนะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราก็ขยายมานะครับสเต็ปตัวนี้เราก็ขยายมาไอ้ตัวนี้ก็คือของตัว neural network อันนี้คือเราขยายมานะครับตัวของ neural network นั่นก็คือ neural network ของเรานั้นอาจจะมีหลายโหนดถูกไหมฮะอาจจะมีหลายโหนดแล้วแต่ละโหนดนั้นก็มีการเชื่อมต่อกันนะครับแต่ละโหนดก็มีการเชื่อมต่อกันนะครับในแต่ละโหนดนั้นก็มีการเชื่อมต่อกันนะครับฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะแอดไอตัว regularization parameter นะครับเข้าไปที่ cost function นะครับของตัว neural network นะครับเราก็จะอันนี้คือ cost function ของตัว neural network ธรรมดาเมื่อเรา add cost function นะครับเมื่อเรา add ไอ้ term ของ regularization parameter เข้าไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับ wl นะครับ bl นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เรา add เข้าไปนะครับเราก็จะเป็น1ส่วน m summation i ตั้งแต่1ถึง mloss function ของ yi y มีหมวก i yi ถูกไหมฮะไอตัวนี้คือ loss function นะครับคือ loss function ของตัว data set ธรรมดาอ้าวเหมือนกันเลยต่อไปเราก็จะไป add นะครับเราก็จะไปบวกนะครับไอตัวregularization parameter ก็ lambda ส่วน m นะครับsummation l เท่ากับ1ถึง l นะครับสมมุติเราใช้ l2 นะครับสมมุติเราใช้ l2 regularization สิ่งที่เราได้ก็คือ wl ยกกำลัง2คราวนี้เนี่ยคำถามคือว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยโอ้โหจากการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนะครับตัว neural network มาก่อนหน้านี้นะครับเราทราบว่า weight นะครับ weight ของการทำงานของเราเนี่ยมันจะนะครับเป็นเมทริกซ์นะครับเวทของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเมทริกซ์ w 1 1นะครับ w 1 2ไปเรื่อยๆถึง w 1 n ไปเป็นเมทริกซ์ฉะนั้นเนี่ยคำถามคือนะครับตะกี้เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ถ้าเกิดเป็นโหนดเดียวเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติในกรณีที่เวทของเรานั้นเป็นเมทริกซ์หรือเป็นนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นนะครับสิ่งที่เราจะคำนวณพจน์ตัวนี้นะครับพจน์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะคำนวณได้โดยนะครับ WL นะครับเวทของนะครับเวทของเลเยอร์ L ใดๆทำไมเป็นเลเยอร์ L ก็เตือนความจำนิดนึงนะครับเราก็มีหลายเลเยอร์ถูกไหมครับนะตอนที่เราต่อ neural network ไอ้ตัวนี้ก็เลเยอร์ที่1อันนี้ก็เลเยอร์ที่2นะครับ
ในแต่ละเลเยอร์นั้นก็จะมีเวทของมันอยู่เวท1อันนี้ก็เวท1เวท2ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณเวทของเลเยอร์ L ใดๆนะครับก็มีค่าเท่ากับคุณก็เอาเวทของเมทริกซ์ทุกตัวนะครับ summation i ตั้งแต่นะครับ i ตั้งแต่1นะครับจนถึง NL-1 NL-1 ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับ summation j เท่ากับ1ถึง NL นะครับ WIJ L นะครับยกกำลัง2นะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับเราทราบอยู่แล้วว่าไอ้ตัวเวทนะครับที่ใช้ในการคูณนะครับของตัว neural network นั้นมันจะเป็นเมทริกซ์นะครับเป็นเมทริกซ์เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวdimension ของมันเนี่ยนะครับมันก็ dimension มีค่าเท่ากับนะครับ n นะครับแถวคูณหลักนะครับปกติแถวคูณหลักหลักของมันคืออะไรฮะหลักของมันคือ input ถูกไหมฮะ input ที่เข้ามาจากเลเยอร์นั้นนะครับฉะนั้นเนี่ย input เข้ามาเท่ากับจำนวนโนดเราเคยเรียนไปแล้วนะครับ input เข้ามาเท่ากับจำนวนโนดของ inputสมมติไอ้ตัวกรณีนี้มีทั้งหมด3โนดนะครับ input ก็อาจจะเป็น x1 x2 x3 ฉะนั้นในเวทมันก็ต้องมี3ตัวถูกไหมฮะนะครับแถว1 1 1ก็1 1 1 2 1 3ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่า output มีทั้งหมดกี่โนดถูกไหมฮะ output มีทั้งหมดกี่โนดเอาพุทนะครับสมมติถ้าเกิดเอาพุทของเลเยอร์ที่1เนี่ยอินพุทมี3โนดเอาพุทมี4โนดถ้าเกิดมี4โนดก็แสดงว่ามันจะต้องมี4แถวเพราะไม่งั้นเนี่ยเมทริกมันคูณกับเวกเตอร์มันจะไม่ได้4มันจะไม่ได้อินพุทออกมาทั้งหมด4ตัวถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันก็จะเป็น W21 W22 W23 W31 W32 W33W3 C1 W42 W43 ไอ้ตัวนี้คือกรณีไหนไอ้นี้คือกรณีซึ่งนะครับเลเยอร์นั้นคุณมี input ทั้งหมด3โนดแต่คุณมี input 4โนดถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ย input ของคุณเนี่ยนะครับเวลา input คุณเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามา3ตัวนะครับ X1 X2 ที่ออกมาจากไอ้ตัวนี้ก็คือ X1 X2 X3 เป็น output ที่ออกมาจากนะครับโนด3อันคุณก็จะไปเชื่อมต่อสมมติคุณเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับคุณเชื่อมต่อทั้งหมดคุณเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับตัวเน็ตเวิร์กก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาท์พุตมันมีกี่ตัวเอาท์พุตมันก็ต้องมี4ตัวถูกไหมฮะแสดงว่าเวทที่ต้องคูณนะครับเวทที่ต้องคูณกับอินพุตนั้นมันก็จะเป็นเมทริกซ์แบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับการหานะครับผลของไอตัวขนาดของเมทริกซ์ยกกำลัง2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างตัวอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นนะครับไอตัว W ตัว W นะครับตัว W นะครับ L ยกกำลัง2ตัวนี้จากตัวอย่างตัวนี้ก็คือนะครับคุณก็ต้องเป็น W11 ยกกำลัง2นะครับ W11 ยกกำลัง2นะครับบวกด้วย W12 ยกกำลัง2บวกด้วย W13 ยกกำลัง2บวกด้วย W21 ยกกำลัง2บวก W22 ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง W43 ยกกำลัง2ถูกไหมฮะคุณก็จะคำนวณไอตัว L2นะครับ L2 regularization parameter ได้คุณก็จะได้พจน์ตัวนี้นะครับไปบวกนะครับก่อนที่คุณจะบวกคุณก็ต้องคูณด้วยแลมด้าซึ่งเป็น regularization parameter หารด้วยจำนวนเซตทั้งหมดนะครับจำนวน data ที่คุณเอามาเทรนทั้งหมดนะครับอาทิเช่นถ้าเกิด data ของคุณเป็น 1,000 คุณก็ต้องคูณ 1,000 เข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเคลมว่านะครับเราติต่างว่าการทำแบบนี้นะครับเราแอดเข้าไปเนี่ย
มันทำให้นะครับมันทำให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีนะครับมันมีความง่ายลงนะครับหรือมันลดโอเวอร์ฟิตนะครับอ่ะเรามาดูกันในเชิงของนะครับตอนที่เราทำเกรเดียนเดสเซนต์นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตอนที่เราทำนะครับนะครับตอนนะครับที่เรานะครับปรับนะครับพารามิเตอร์นะครับในนะครับเกรเดียนเดสเซนต์นะครับอัลกอริทึมเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำก็คืออะไรนะครับเราก็ต้องหานะครับว่านะครับ DJ by DWL มันเป็นยังไงถูกไหมฮะถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับเวทถามว่าตอนที่ทำ Gradient Descent Algorithm นั้นเราจะต้องปรับเวทอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือ 1. เวท 2. Bias ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาว่าไอการปรับเวทกับการปรับ Bias แต่ละครั้งนั้นส่งผลถึงนะครับคอสฟังก์ชันที่ออกไปอย่างไรซึ่งไอ้ตัวนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับตอนที่เราคุยกันตอนที่โมดูล1นะครับดังนั้นในกรณีนี้นะครับปกตินะครับเวลาเขาเขียนไอ้ตัวนี้นะครับเวลาเขาเขียน DJ by DWL เนี่ยนะครับบางทีเขาเขียนออกมาเป็นรูปซึ่งบางครั้งก็แบบที่เราคุยกันในห้องนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เรางงผมจะใช้คนละสีแล้วกัน DWLไอ้ตัวนี้แทนตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ดิฟนะครับไอ้ตัวนี้เวลาเขาแทนเนี่ยตอนที่แอนดรูเอิงนะครับตัวแอนดรูเอิงเขาใช้เนี่ยเขาใช้ตัว DWL เนี่ยนี้แทน DJ by DWL แต่คือเหตุผลก็เพราะว่าเวลาคุณไปเขียนโปรแกรมอาทิเช่นคุณไปเขียน Python เนี่ยคุณเขียน DJ by DWL เนี่ยมันเขียนยากมันยาวฉะนั้นเนี่ยตีต่างเอาว่าถ้าเกิดเขียนอย่างนี้ความหมายมันคืออย่างนี้แต่เวลาเราไปบางทีเนี่ยเวลาเราไปไล่สมการหรือไล่อะไรในกระดาษเนี่ยเราอาจจะงงเพราะเราจากที่เราเคยเรียนแคลคูลัสมา DWL เนี่ยนี้มันก็คือ differentiation หรือการเปลี่ยนแปลงของ WL ถูกไหมฮะแต่ณจุดนี้เนี่ยเราบอกว่า notation ของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ DJ by DWL ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ cost function เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ weight เนี่ยมีค่าเท่ากับ DWL ทั้งนี้นะครับนักศึกษาทั้งนี้แบบที่อาจารย์บอกนะครับว่า DWL ตัวนี้ที่เขาเขียนแบบนี้ที่แอนดรูเอิงเนี่ยนะครับใช้อย่างนี้แล้วก็คนอื่นใช้ตามเนี่ยก็เพราะว่ามันง่ายต่อการเขียนโปรแกรมเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่เลอะเทอะง่ายต่อการสร้างตัวแปรสร้างตัวแปรตอนเขียนโปรแกรมเขาก็เลยใช้แบบนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับเราทราบว่านะครับไอตัวนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องหานะครับโดยปกติการเปลี่ยนแปลงของ cost function นะครับเมื่อเทียบกับ weight ตัวนี้เราได้มาจากนะครับการคำนวณ back propagation นะครับจาก back propagation จำได้ไหมฮะที่ผมเคยบอกคุณนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วเราก็เรียนกันในห้องเราบอกว่าไอ้ตัว back propagation เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวคีย์หลักเลยนะครับที่ทำให้ไอ้ตัว AI เนี่ยนะครับออกจาก winter period ของ AI นะครับนั่นก็คือมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับพารามิเตอร์ได้ง่ายขึ้นทำให้นะครับเวลาเราต่อนะครับตัว deep learning หรือ neural network เนี่ยนะครับมีความยาวมากๆนะครับเรายังคงสามารถที่จะปรับพารามิเตอร์ได้อยู่ใช่ไหมครับไอ้นี่คือไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราเคยพูดกันไปในห้องเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว DWL สีนะครับสีน้ำตาลตัวเนี้ยมันเราสามารถได้จาก back propagation นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจากสมการของนะครับจากสมการของgradient descent นะครับเราทราบว่า WL ที่จะทำการอัปเดตจะเท่ากับWL นะครับลบด้วยอัลฟานะครับ
เดี๋ยวใช้สีนี้นะครับ DWL นะครับไอตัวนี้ก็คืออะไรครับเวลาเราเขียนเราทราบอยู่แล้วมันคือไอตัวนี้ก็คือ DJ by DWL นั่นเองแต่เวลาเราเขียนเป็นnotation หรือเราเขียนเป็นสมการเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงทราบว่านะครับพารามิเตอร์ของไอตัว DWL ตัวเนี้ยนะครับตัว DWL ตัวเนี้ยนะครับมันจึงนะครับถ้าเกิดสมมติเราดูพิจารณาตัวนี้ใช่ไหมครับไอตัว D ใช้สีนี้นะครับใช้สีตัวสีนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับตัว DWL ของเรานะครับมันก็จะมีค่านะครับมันก็จะมีค่าสมมติไอตัวถ้าเกิดเราทราบว่าไอตัว DJ ตัวเนี้ยนะครับมันมาจากไอตัว J ตัวเนี้ยมันตัว J ตัวเนี้ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยถูกไหมฮะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับตัวพารามิเตอร์อย่างนี้นะครับตัว W นะครับตัว W ตัวนี้นะครับตัว W ตัวนี้มันก็จะเท่ากับ WL ลบอัลฟาถูกไหมฮะไอตัวเนี้ย DJ by DWL เนี่ยเราทราบอยู่แล้ว J ตัวเนี้ยมันมาจากตัวไหน J ตัวนี้มันมาจาก1ส่วน M summation i นั่นแหละ1ถึง M นะครับ loss function ของ yi กับ y hat i กับ yi ถูกไหมฮะบวกด้วย lambda ส่วน2 M ตัวนะครับ weight นะครับถ้าเกิดเป็น L2 ก็ยกกำลัง2นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ J ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับมันถูกย้อนกลับมาแล้วมันถูกดิฟนะครับอันนี้คือ J อันนี้คือ J สีแดงเนี่ยที่คือ J เสร็จแล้วเนี่ยเราดิฟ by DW นะครับไอ้ตัวก้อนนี้นะครับมันก็คือข้อมูลที่มาจาก back propagation อาจารย์จะใช้ตัวนี้แทนนะครับมาจากแบ็กป๊อปก็คือเกรเดียนนะครับแบบที่เราเรียนกันไปไอ้ตัวนี้จะมาจากแบ็กป๊อปนะครับไอ้ตัวเนี้ยพอคุณดิฟเข้าไปไอ้ตัวนี้คือเป็นองค์ประกอบของ J นะแต่พอคุณดิฟเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของ J เมื่อเปรียบเทียบกับ W ไอ้ตัวนี้สิ่งที่คุณได้เนี่ยคุณจะได้จากผลสรุปเนี่ยคุณจะได้ดีไอค่าการเปลี่ยนแปลงของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ W ซึ่งปกติแล้วคุณได้มาจาก loss function นะครับจากนั้นคุณ dip ตัวนี้นะครับ dip pot ของ regularization คือ dip pot ตรงนี้นะครับเทียบกับ W นะครับสิ่งที่คุณได้นะครับคุณก็จะได้นะครับบวก dip มองง่ายๆคุณก็เอา2ลงมาผลสุดท้าย2ตัด2มันก็จะเหลือแลมด้าส่วน m ขนาดของ w นะครับขนาดของ w l สมมุติเป็นเลเยอร์ที่ l ถูกไหมครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณลองจัดรูปดูคุณก็จะได้เท่ากับนะครับคุณจะได้เท่ากับw l ลบอัลฟาคูณผลของcost function ที่มาจาก back propagation back propagation นะครับลบด้วย alpha คูณด้วย lambda หารด้วย m wl ถูกไหมฮะจัดรูปนะครับจัดรูปอันนี้คือขนาดของ weight สมมติรวมกันได้นะครับรวมมาได้เพราะมันไม่มีการยกกำลัง2นี่คุณก็จะได้1ลบอัลฟาแลมด้าส่วน m นะครับ wl อันนี้อาจารย์อาจจะถอด square root ออกไปได้นะครับเพราะว่านะครับ
เราถือว่าหลังจากยกกำลังสองนั้นเป็นบวกเสมอนะครับเวทนะครับลบนะครับลบอัลฟาคูณด้วยแบ็กpropagation นะครับสังเกตอะไรไหมคุณจะเห็นได้ว่าไอตัว WL ที่ถูกนะครับที่ถูกมีการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับตัวอัลฟาไอตัวเนี้ยเป็นบวกมันไปลบกับ1แสดงว่าไอตรงนี้ก็ต้องน้อยกว่า1ถูกไหมฮะน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอน้อยกว่า1เสร็จปุ๊บแสดงว่าไอ้ตัวเวทที่ถูกอัปเดตในรอบต่อไปเนี่ยแถมยังต้องมาลบกับไอ้ตัวนี้อีกนะครับการเปลี่ยนแปลงต้องมาลบกับตัวนี้โดยรวมแล้วเวทของหลังจากทำนะครับ regularization เนี่ยนะครับมันจะลดลงนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเพิ่มไปเนี่ยคุณเห็นจากสมการเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเวทตัวเนี้ยมันน้อยกว่า1นะครับเวทที่มันเอาไปคูณกับ WR น้อยกว่า1แสดงว่าสเต็ปในการอัปเดตนะครับสเต็ปในการอัปเดตเวทนะครับของไอ้ตัว regularization เนี่ยนะครับมันจะถูกนะครับลดทอนลงในแต่ละรอบนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเราเรียกไอตัวทำแล้วก็หลายเซสชันมันจะทำให้เกิดนะครับแล้วก็หลายเซสชันมันจะทำให้เกิดนะครับเรกูล่าหลายเซสชันนะครับจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านะครับเวทดีเคย์แปลว่าเสื่อมถอยลงนะครับสลายไปเวทก็คือนะครับไอ้ค่าเวทน้ำหนักที่อยู่ในแต่ละโหนดตัวนี้นะครับค่ามันก็จะน้อยลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณใส่เข้าไปเวทมันก็จะต่ำลงแล้วมันไปส่งผลอะไรกับการลดโอเวอร์ฟิตล่ะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับสมมติว่านะครับถ้าเกิดเรามีเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเก่าเนี่ยนะครับเน็ตเวิร์กเก่าเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กซึ่งนะครับยังไม่ได้มีการสมมติเป็นเน็ตเวิร์กที่ในแต่ละเลเยอร์นั้นเป็น 3x3 หมดเลยนะครับนักศึกษา 3x3 เป็นทุกอันเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นนิวรอลเน็ตเวิร์กอย่างนี้นะครับเราจะบอกว่ามันมีกี่เลเยอร์ครับแน่นอนนะครับเราไม่นับเลเยอร์อินพุตถูกไหมฮะเราเคยพูดกันไปแล้วเราก็จะนับอันนี้1เลเยอร์2เลเยอร์เอาพูดเลเยอร์เรานับ3เลเยอร์นะครับในกรณีนี้ในแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับก็จะมีทั้งหมด3โหนดถูกไหมฮะ3โหนดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากที่เราแสดงไปนะครับโดยการคำนวณนะครับเวทที่เกิดจากนะครับ gradient descent แล้วเราก็ใส่ไอตัวนะครับ regularization parameter เข้าไปเราคำนวณให้เห็นแล้วปรากฏว่านะครับสมการ2สมการนี้ตัวเวทนะครับตัวเวทของนะครับตัวเวทของตัวเน็ตเวิร์กนั้นถูกลดทอนลงฉะนั้นมันถูกลดทอนลงความหมายมันคืออะไรครับนักศึกษายิ่งถ้าเกิดมันถูกลดทอนลงมากๆเวทมันก็จะใกล้เข้าใกล้0ถูกมั้ยฮะถ้าเกิดเวทมันเข้าใกล้0ความหมายคืออะไรมันเปรียบเสมือนกับถ้าเกิดเวทของโหนดตัวนี้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 สมมุตินะครับเข้าใกล้0ถ้าเกิดเข้าใกล้0ความหมายคือโหนดตัวนี้ก็คือเป็น dying node ก็คือโหนดตัวนี้ถูกฆ่าไปเรียบร้อยแทนที่เน็ตเวิร์กนั้นจะประกอบไปด้วยนะครับเน็ตเวิร์ก3เลเยอร์ในแต่ละเลเยอร์นะครับมีทั้งหมด3โหนดมันกลายสภาพไปเป็นนะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับกลายไปเป็นเน็ตเวิร์กที่ง่ายลงกลายเป็นเน็ตเวิร์กที่ง่ายลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนไปนะครับแสดงว่านะครับ
regularization นะครับจะทำให้นะครับโครงสร้างของเน็ตเวิร์กหรือบางครั้งเวลาผมพูดไปผมก็พูดสลับไปนะครับทั้งเน็ตเวิร์กหรือโมเดลนะครับง่ายขึ้นนะครับจากการนะครับที่มันเกิดเวทดีเคแบบที่ผมแสดงให้เห็นนะครับเวทมันจะถูกลดทอนลงในแต่ละรอบนะครับของการอัปเดตนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเน็ตเวิร์กมันก็จะง่ายขึ้นพอเน็ตเวิร์กมันง่ายขึ้นเราเรียนรู้ไปจากพาร์ทที่แล้วว่านะครับโอเวอร์ฟิตเกิดจากอะไรโอเวอร์ฟิตเกิดจากว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเราทราบก่อนหน้านี้ว่าโอเวอร์ฟิตเราทราบนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับว่าโอเวอร์ฟิตนะครับเกิดจากการที่นะครับโมเดลนะครับเกิดจากโมเดลใช้ความซับซ้อนนะครับใช้ความซับซ้อนสูงนะครับในการที่จะเรียนรู้จากเทรนนิ่ง Data ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเราต้องแต่เนื่องจากว่าเราต้องการลดโอเวอร์ฟิตเราต้องการให้มันเป็นถ้าเกิดจำได้เราต้องการ just right ใช่ไหมฮะเราไม่ต้องการให้โมเดลมันง่ายไปหรือยากไปเราต้องการให้โมเดลนั้นมันเป็น general นะครับที่สามารถที่จะนะครับที่จะสามารถที่จะทำให้ข้อมูลเราดีมากขึ้นสามารถที่ไปจัดการกับอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องลดความซับซ้อนลงนะครับเราจะเห็นได้ว่าการลดความซับซ้อนลงนะครับเราสามารถโชว์เห็นในแอคชั่นเลยว่าสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราจะพยายามทำให้นะครับregularize weight ใส่พารามิเตอร์เข้าไปที่เป็นเทอมของ regular นะครับ regularize parameter ไอ้ตัวที่นะครับถูกวงกลมโดยสีเขียวนะครับผลที่ได้ก็คือว่ามันจะไปส่งผลทำให้ weight บางตัวซึ่งโดยปกติมันจะเป็น weight ที่เข้าใกล้ศูนย์อยู่แล้วหรือเป็น weight ที่ไม่สำคัญเนี่ยนะครับถูกฆ่าให้ตายทำให้ตัว network ของเราเนี่ยนะครับมันลดสภาพลงไปจากเน็ตเวิร์กที่มีความซับซ้อนสูงมีจำนวนโหนดเยอะนะครับมันก็จะลดไปนะครับอันนี้คืออินไซต์นะครับหรือนะครับไอตัว regularization นะครับที่นะครับเราใส่เข้าไปแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถมองภาพให้เห็นว่าไอตัว regularization เนี่ยมันช่วยเราก็อาทิเช่นอย่างนี้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าไอตัว output ครับ output ของแต่ละโนดนะครับ output ของในแต่ละเลเยอร์สามารถเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเขียนมาแล้วนะครับก็คือ ZL เท่ากับ WL คูณนะครับ activation ของเลเยอร์ก่อนหน้านี้นะครับบวกด้วย BL ไอตัวนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราลองดูนี่นะครับสมมุติถ้าเกิดเราใช้ tan h functionนะครับสมมติเราใช้แทน h function นะครับเพื่อแทนอะไรเพื่อแทนไอตัว activation function แน่นอนเราก็ต้องเอา zl ตัวนี้นะครับ zl ตัวนี้ไปใส่ยัง activation function ก่อนที่เราจะได้ถูกไหมครับก่อนที่เราจะได้ activation function ของ layer l ถ้าเกิด wl มันต่ำนะครับถ้าเกิด wl มันต่ำ wl มันต่ำถ้าเกิดเข้าใกล้0แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่า ZL ของเราเนี่ยมันจะต้องวิ่งอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมฮะ operating range ของมันเนี่ยจะต้องวิ่งอยู่บริเวณนี้เพราะว่าไอ้ตัว WL เนี่ยมันต่ำเนื่องมาจากการทำ regularization ของเราเกิดอะไรขึ้นฮะความหมายก็คือว่านะครับไอ้ activation function นะครับ activation function ของเราเนี่ยนะครับมันจะโอเปเรตอยู่ในช่วงของลีเนียของ tan h function อันนี้คือการมองว่า activation ไอตัว regularization มันทำงานยังไงอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งมุมแรกก็คือแบบที่ผมอธิบายไปก็คือมันทำให้นะครับมีการฆ่าโหนด
นะครับค่าโหนดซึ่งอาจจะซับซ้อนเกินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นมันเอามันก็จะลดจำนวนนะครับความซับซ้อนของตัวเน็ตเวิร์กลงไปนะครับมันก็ส่งผลไปถึงการนะครับลดการโอเวอร์ฟิตขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติเรามองอีกมุมนึงด้วยนะครับอีกวิธีนึงในการที่จะอธิบายอินไซต์ของการทำ regularization นะครับถ้าในกรณีนี้นะครับเราใช้แทน H function นะครับในการเป็น activation function ปรากฏว่าพอเราใน process ของการทำ regularization นะครับตัว WL มันต่ำเข้าสู่0ถูกไหมฮะแสดงว่าพจน์ของ output ทั้งหมดพจน์ของ CL ทั้งหมดตัวนี้ก็ต้องไม่ใหญ่ถูกไหมฮะเพราะว่า WL มันคูณกับ activation ของ layer ก่อนหน้านี้อันนี้คือของ layer ที่ L ลบ1อันนี้คือของ layer ที่ L นี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับbias ก็ของ layer ที่ L ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันต้องนะครับอยู่ในบริเวณนี้แน่ๆความหมายคืออะไรครับความหมายคือ network นั้นมันไอตัว output ของ network นั้นมันจะไม่เข้าสู่นะครับ area ของ non linear ไอตัวนี้คือ area non lineararea non linear อันนี้คือ area ที่มันเป็น linear มันจะไม่เข้าสู่ตัว non linear แต่มันจะไปอยู่บริเวณ linear ความหมายคืออะไรฮะง่ายขึ้นนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าไอตัวหลักที่จะทำให้เกิด non linear function ให้ neural network นะครับตัวหลักอันนี้ย้ำอีกทีนะครับตัวหลักนะครับที่นะครับจะทำให้นะครับที่จะทำให้นะครับตัว neural network ของเรา network ของเรานะครับมี non linear นะครับมี non linear นะครับเป็น non linear function ของเราเป็น non linear functionตัวที่มันทำหลักๆเลยนะครับคือ activation function เรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราใช้นะครับ linear function เป็น activation function โอ้โหต่อให้เรานะครับไอตัวไอความง่ายของความไอตัว network ของเรามันก็จะง่ายมากมากเลยเพราะมันเป็นแค่ linear function ธรรมดาในการที่จะคาดการอะไรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่แบบที่เราบอกเราแค่พยายามทำให้บางส่วนของตัวเน็ตเวิร์กของเรานั้นง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะโละเอาความเป็นนอนลีเนียของตัวนิวรอลเน็ตเวิร์กนั้นทิ้งไปไม่งั้นเนี่ยนะครับผลที่ได้จากการทำนายของตัวนิวรอลเน็ตเวิร์กนั้นมันก็จะไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เราก็จะบอกว่านะครับกรณีนี้เราก็จะได้นะครับทำให้ตัวเน็ตเวิร์กนั้นแทนที่ว่าจะเอาพุทเป็น non linear function มันก็จะเอาพุทออกมาเป็น linear ในบางกรณีบางโนดใช่ไหมครับกรณีบางโนดทำให้นะครับตัวโครงสร้างหรือเอาพุทของตัวโมเดลหรือเน็ตเวิร์กของเรานั้นง่ายขึ้นข่าวดีครับข่าวดีก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่นะครับ L2 regularization เท่านั้นนะครับเวลาที่เราไป implement นะครับใน TensorFlow นะครับใน TensorFlowนะครับใน TensorFlow นะครับหรือนะครับ PyTorch นะครับ PyTorch หรืออื่นๆเนี่ยนะครับเราไม่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ L2 regularization ก็ได้นะครับนะครับปกติแล้วนะครับมันจะมีออปชันให้เราเลือกนะครับเราอาจจะใช้ L1 regularization ก็ได้นะครับ regularization ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากทราบเรารู้อยู่แล้วว่า L2 นั้นมันคืออยู่ผลของมันก็คือการที่คุณแอดนะครับขนาดของเวทยกกำลัง2ไปนะครับขนาดที่ L1 เราแอดแค่ไอตัวขนาดเข้าไปเท่านั้นเองถ้าเกิดคุณคาดนะครับไอตัวนี้มันคืออะไรจริงๆ L ที่เราเรียกว่า L1 L2 เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเขาจะมองกำลังนะครับของไอตัวพจน์ที่เราจะไปใส่ในพจน์ของนะครับที่เราจะเอาไปใส่ในพจน์ของไอตัวregularization parameter เข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะแทนที่คุณอาจจะเลือก L2 คุณอาจจะเลือก L1 ก็ได้นะครับแล้วจากนั้นคุณดูผลอีกทีนึงว่าผลตัวไหนเนี่ยมันให้ผลดีกว่ากันน
ะครับอาจจะไปดูจากเปเปอร์ของคนอื่นดูก็ได้ว่าเอ๊ะเขาใช้ L1 หรือ L2 ในกรณีของแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วให้ผลดีกว่ากันนะครับนอกจากนี้ข่าวดีต่อไปก็คือโดยปกติแล้วนะครับคุณไม่ได้ implement ไอ้ตัวนี้เองหรอกครับไอ้ตัว localization เองนะครับโดยปกติแล้วนะครับใน API นะครับหรือในไอ้ตัวเรียกของฟังก์ชันที่คุณเรียกจาก TensorFlow หรือ PyTorch นั้นนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันแล้วจากนั้นมันก็จะมีออปชันอยู่ออปชันหนึ่งนะครับว่าตกลงเนี่ยคุณจะใช้ regularization แบบไหนคุณก็ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณพอคุณใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะทำการลด overfit โดยอัตโนมัติพูดง่ายคือคุณแค่ใส่ออปชันเข้าไปนั่นเองคุณแทบที่จะไม่ต้องนะครับ implement นะครับหรือเขียนโปรแกรมสำหรับการทำนะครับregularization เองเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับใน API นะครับ API หรือโปรแกรมที่คุณใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อนะครับที่จะรันไอตัว neural network ของคุณนั้นเขาใส่ออปชันมาแล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณก็ควรจะรู้ว่า regularization นั้นข้างในนั้นน่ะมันทำงานอะไรมันถึงลด overfit ได้นะครับโอเคครับสำหรับเลคเชอร์ย่อยตัวนี้จบนะครับ